สวัสดีนะคะทุกคนนัตตี้นะคะหลังจากที่หลายๆคนรู้เรื่องไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการฝากเทรดเนาะแล้วก็มีข่าวต่างๆที่ออกมาว่าแบบมีการฝากเทรดแล้วก็มีการเกิดหนี้พันล้านอะไรอย่างนี้ขึ้นนะคะว่าจริงไหมใช่นัตตี้คนเดียวกันไหมนะคะก็คือคนเดียวกันนะคะนัดเองนะคะแล้วก็จริงไหมก็คือจริงนะคะณเวลานี้ก็ยังเป็นหนี้พันล้านอยู่จริงๆนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือเกิดจากการที่เราฝากเทรดกันมาเนาะแรกๆก็ทำกำไรอะไรกันปกติแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันเป็นก้อนเงินที่ใหญ่ขึ้นแล้วนัดก็เริ่มมีการถอนเงินจากโบรกเกอร์ในจำนวนที่มากขึ้นแล้วมันมีการล่าช้ามากๆจนเรารู้สึกว่าความมั่นคงไม่มีนัดก็เลยออกมาตัดสินใจที่จะบอกทุกคนว่าจะยกเลิกการฝากเทรดแล้วก็จะคืนทุนทุกคนนะคะซึ่งณวันนี้จนถึงวินาทีนี้นัดก็ยังไม่ได้จากโบรกนะคะก็คือยังไม่ได้เงินจากโบรกและนี่ก็เป็นหลักฐานนะคะที่นัดถูกบล็อกจากโบรกนะคะคือไม่สามารถเข้าใช้แอคเคาท์หรือเบิกถอนเงินใดๆได้อีกนะคะแต่นั้นมีการตัดสินใจแล้วว่าเราจะไม่หนีไม่มีทางหนีไปไหนแล้วจะออกมารับผิดชอบแล้วก็จะคืนทุนทุกคนนะคะจริงๆเรื่องเกิดตั้งแต่มีนาคมแล้วนะแต่ว่าก็ยังพยายามจ่ายคืนทุนมาโดยตลอดนะคะมีเงินมากมีเงินน้อยก็คือหามาจ่ายขายรถขายอะไรก็เหมือนอย่างที่ทุกคนเห็นคือจ่ายคืนทุนมาโดยตลอดเพราะว่านัดก็ไม่เคยคิดที่จะโกงแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะหายไปไหนเลยนะคะทุกวันนี้มีการฟ้องร้องก็ไปทุกสน.ไปแสดงเจตนารมณ์ว่าเราจะรับผิดชอบทุกๆคนนะคะณวันนี้ที่นัดออกมาอัดคลิปนี้เนี่ยเพราะว่านัดมีเจตนานะคะที่อยากจะมาขอโอกาสทุกๆคนนะคะนัดขอโอกาสทุกคนในการที่จะกลับมาทำงานในด้านอื่นๆอยากจะหาเงินในช่องทางอื่นๆด้วยเพราะเรารู้สึกว่าตอนนี้เราไม่ได้ใช้ช่องทางตัวเองให้เป็นประโยชน์ไม่ได้ใช้ศักยภาพด้านอื่นให้เป็นประโยชน์นะคะก็เลยรู้สึกว่าขอโอกาสในการที่จะกลับมาทำงานแล้วก็หาเงินด้านอื่นๆไม่ว่าจะหาเงินจากด้านไหนนะคะนัดก็คือจะนำเงินมาคืนผู้เสียหายให้เร็วที่สุดคือจะปลดหนี้ตัวเองให้เร็วที่สุดนั่นแหละนะคะไม่ได้เป็นการพึ่งการเทรดอย่างเดียวถามว่าการเทรดได้เงินเร็วที่สุดไหมใช่แต่ว่ามันก็อยู่บนความเสี่ยงไม่ว่าอยากกระจายความเสี่ยงไปทำอาชีพในด้านอื่นที่เพื่อที่จะเป็นทุนสำรองในการจ่ายและแบบไม่หยุดจ่ายนะคะก็เลยคิดว่าจะมีการไลฟ์นะคะจะมีการไลฟ์ขายเสื้อผ้าขายของขายกระเป๋าอะไรต่างๆนะคะก็จะเริ่มไลฟ์ในวันศุกร์นี้นะคะรับรีวิวปกตินะคะก็กรณีที่เป็นผู้เสียหายเปิดร้านใดๆสามารถส่งของมาให้นัดรีวิวฟรีได้เลยสำหรับผู้ฝากเทรดและยังไม่ได้ทุนคืนเป็นผู้เสียหายนะคะส่งของมาให้รีวิวฟรีได้เลยนะคะเดี๋ยวนัดจะทิ้งไลน์ไว้ด้านล่างนี้นะคะแล้วก็รีวิวสินค้าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมีการรับสอนเต้นออนไลน์เหมือนเดิมนะคะรับสอนเต้นออนไลน์รับออกแบบท่าเต้นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ของคอนเทนต์ YouTube หรือว่าสปอนเซอร์ YouTube ก็ยังรับอยู่เหมือนเดิมนะคะนัดไม่เคยคิดจะหนีอยู่แล้วแล้วก็อยากจะรับผิดชอบผู้เสียหายทุกๆคนนะคะกลางคืนนัดจะแบ่งเวลาในการเทรดส่วนกลางวันก็จะทำงานอื่นๆขอความกรุณาขอโอกาสกับทุกๆคนนะคะขอโอกาสในการใช้พื้นที่ตรงนี้ให้มันเป็นประโยชน์ในการทำทุนคืนผู้เสียหายให้ได้มากที่สุดนะคะก็ในเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะนัดก็อยากจะขอโทษนะคะขอโทษตลอดเสมอมานะคะที่เรื่องนี้ทำให้หลายๆคนลำบากเดือดร้อนนะคะแล้วก็มันเดือดร้อนด้วยกันทั้งหมดนะคะยังไงนะจะรับผิดชอบเรื่องนี้แน่นอนแล้วก็จะทำงานหาเงินทุกวันจ่ายทุกวันทุกคนสามารถติดตามสตอรี่หรือว่าติดตามการไลฟ์ได้เลยนะคะก็ยังไงฝากทุกคนนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะเราไม่หนีไปไหนแน่นอนสัญญาว่าทุกคนจะต้องได้เงินคืนนะคะก็ติดต่องานมาที่ไลน์นี้นะคะหรือว่าส่งของมาให้รีวิวฟรีสำหรับผู้เสียหายนะคะแจ้งรหัสฝากเทรดแล้วก็ส่งของมาได้เลยนะคะก็เดี๋ยวถามที่อยู่ที่ในไลน์นี้ทั้งหมดนะคะทุกคนเอาไม่ต้องห่วงนะคะคนคนนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อโกงหรือจะเอาเงินไปแน่ๆนะคะยังไงก็จะต้องได้ทุนคืนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแล้วก็ขอโทษสำหรับทุกๆอย่างเลยค่ะ